สวัสดีครับวันนี้ซาโจ้จะมารีวิวนะครับขั้นตอนการฟิเลปลาแซลมอนหรือแล่ปลาแซลมอนมันจะมีอยู่2รูปแบบหลักๆนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังมาพบกับเชฟที่จะแล่เลยครับสวัสดีครับอาจารย์จรัญเชฟใหญ่แห่งไฮโซซูชิอาริซูชินะครับอ่ะมาเลยครับมาดูแบบแรกเลยนะครับมาดูแบบแรกเลยนะครับดูว่าซาโจ้จะทำเป็น2 EP นะครับ2ตอนนะครับว่าวิธีแร่ปลาแซลมอนที่นำมาใช้แต่ละรูปแบบของการใช้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้อาจารย์รันจะแร่แบบเป็นออริจินอลของร้านพูดง่ายๆว่าออริจินอลของร้านอาหารญี่ปุ่นที่ขายดีๆจะแร่แบบนี้นะครับดูนะครับแบบแรกนะครับดูเลยนะครับ EP แรกนะครับดูนะครับดูขั้นตอนการแล่ปลาแซลมอนนะครับเราจะใช้แบบไหนใช้แบบไหนนะครับอันแรกนี่แบบคือร้านอาหารญี่ปุ่นใช้เป็นออริจินอลทั่วไปเลยนะครับนี่ฮะก็คืออาจจะเป็นร้านที่ใหญ่หน่อยนะครับที่ต้องแล่และนำมาใช้แบบนี้นะครับอ่ะดูเลยครับดูนะครับตัวแรกของปลาแซลมอนหรือ EP แรกนี้นะครับจะเป็นการฟิเลปลาแซลมอนหรือแล่ปลาแซลมอนออกมาสำหรับร้านอาหารญี่ปุ่นที่ใช้เยอะๆเหมือนร้านไฮโซซูชิอาริซูชินี่แหละครับนี่แหละครับปลานี้เป็นคิงแซลมอนนะครับเป็นคิงแซลมอนจากออสเตรเลียนะครับขั้นตอนต่อไปเชฟกำลังถอนก้างดูคิงแซลมอนนี้เนื้อจะแน่นกว่าแอตแลนติกนะครับอันนี้ของออสเตรเลียคิงแซลมอนนะครับนะครับนี่ฮะดึงก้างเรียบร้อยแล้วครับดูนะครับหลังจากดึงก้างเสร็จแล้วก็จะเอามีดกรีดไปตรงกลางนะครับนี่ฮะดูนี่ฮะจะได้ปลา2ส่วนออกมาอันนี้เป็นแบบแรกนะครับที่ใช้เป็นออริจินอลทั่วไปนะครับอันนี้แบบทั่วไปอ่ะนี่เชฟก็จะแล่หนังเลยนะครับนี่แหละครับนี่นะครับนะครับเป็นออริจินอลเป็นสแตนดาร์ดเลยนะครับปลาต้องสดแบบนี้นะครับดูเลยนี่ดูนะดูเลยครับดูนี่แหละครับแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมครับนี่ครับส่วนท้องนะครับดูนะครับนี่แหละครับดูนะฮะดูนี่เรียบร้อยนี่ครับสำหรับการแร่แบบนี้ก็คือสำหรับร้านอาหารใหญ่ๆก็จะแร่แบบนี้นะครับแล้วก็จะฟิลเลเอามาใช้ฝั่งเนื้อเลยนะครับนี่ครับแบบนี้แล้วเชฟก็จะเก็บนะครับล้างแล้วก็แช่ตู้เย็นสำหรับเสิร์ฟออนไอให้ลูกค้านะครับอันนี้ EP แรกนะครับแร่แบบนี้ก็นำมาใช้เป็นซาซิมิได้เลยนะครับเดี๋ยวติดตาม EP ที่2วิธีแร่แบบ2ต่อนะครับ